วันนี้มีประเด็นใหญ่ก็คือเรื่องของยาเสพติดเมื่อวานนี้เราเรียนไปว่ามีการไปจับกุมปาร์ตี้ยาเสพติดที่เขาใหญ่นะครับเป็นงานปาร์ตี้เลี้ยงขอบคุณเอเย่นรายย่อยวันนี้ตำรวจขยายผลเพิ่มเติมนะแล้วก็มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการด้วยครับค่ะก็ไปจับกุมเพิ่มเติมได้นะคะขยายผลยึดทรัพย์ได้กว่า200ล้านบาททีเดียวค่ะครับผมเช้าวันนี้นะคะพลตำรวจโทเรวัชกลิ่นเกษรผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมด้วยทีมงานนะคะร่วมกันแถลงข่าวจับกุมขบวนการยาเสพติดรายใหญ่ค่ะโดยแก๊งยาเสพติดนี้นะคะมีทั้งหมด33รายที่ถูกจับกุมได้พร้อมของกลางเป็นยาบ้า 172,000 เม็ดยังมียาไอซ์อีก6กิโลกรัมยาอี 1,450 เม็ดเงินสดอีกจำนวน33ล้านบาทนะคะจากการจับกุมก็ไปตรวจยึดตู้เซฟอีก3ตู้ค่ะของกลางอื่นๆมีทั้งรถยนต์พระเครื่องทองรูปพรรณอาวุธปืนรวมแล้วมูลค่ายึดทรัพย์มาได้ไม่ต่ำกว่า200ล้านบาทค่ะเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทที่1ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและก็ร่วมกันฟอกเงินจากการสืบสวนของตำรวจนะคะตำรวจบอกว่าใช้เวลานานกว่า2เดือนไปตรวจพบว่ากลุ่มของนายสดายุหรือว่าโน้ตเหลืองประดับใจอายุ24ปีนะคะเคยเป็นเครือข่ายของแก๊งโอรสแต่ว่านายสดายุนั้นแยกมาตั้งแก๊งใหม่ค่ะใช้ชื่อแก๊งว่าแก๊งก้านยาวซิ่งจักรยานยนต์ตามท้องถนนและก็ค้ายาเสพติดมานานในย่านนนทบุรีฝั่งธนปริมณฑลโดยติดต่อซื้อยาเสพติดมาจากผู้ค้าประเทศเพื่อนบ้านตำรวจก็เฝ้าสังเกตการนะคะปรากฏพบว่ากลุ่มผู้ค้ากลุ่มนี้แบ่งงานกันทำชัดเจนค่ะแล้วก็นำเงินที่ได้จากการค้ายาไปเที่ยวเตร่นัดรวมตัวกันไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยครับวันที่13กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปสืบทราบว่านายสดายุกับพวกจะนัดกันจัดปาร์ตี้ฮะของกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในรีสอร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่เขาใหญ่ครับจึงสนที่กำลังกันเข้าไปปิดล้อมแต่ว่ากลุ่มของผู้ต้องหาเนี่ยไหวตัวทันแล้วก็ขับรถหลบหนีตำรวจนะฮะตำรวจก็เลยไล่มาติดๆครับกระทั่งถึงกม.ที่17เส้นมิตรภาพในจังหวัดสระบุรีครับตำรวจตามมาทันคนร้ายก็เลยชักอาวุธปืนขึ้นมายิงต่อสู้กับตำรวจครับทำให้พันตำรวจโทที่วาพงภูโตสารวัตรงานการข่าวถูกกระสุนปืนยิงเข้าที่บริเวณกลางหลังนะครับแฉลบไปที่เบ้าตาด้านขวาเจ้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ตอนนี้อาการปลอดภัยครับส่วนคนร้ายถูกวิสามัน1คนก็คือนายสุรศักดิ์บุญทับแล้วก็มีอีก1คนที่หลบหนีไปได้ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาสอบสวนนะครับแล้วก็ไปขยายผลเพิ่มเติมตรวจสอบบ้านพักของนายสดายุย่านนนทบุรีก็ไปยึดของกลางได้อีกจำนวนมากฮะเป็นการรวมผู้ค้าสังสรรค์เฮฮาก่อกลุ่มผู้ค้ากลุ่มของเขาเนี่ยนะครับให้แปดคนนี้มาไปด้วยช้างก็ไปที่นี่ต่อแต่ระหว่างช้างเนี่ยเนื่องจากรถของเจ้าหน้าที่เนี่ยมีจำนวนหลายคันแสงไฟน่าจะผิดปกติตัวการนี่โดดขึ้นรถสวนมาทันทีเลย4คันร้อยห้าสิบล้านเนี่ยจะมีเฉพาะรถยนต์เงินสดแล้วก็ทองรูปพรรณนะครับไม่รวมกระเป๋าที่เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ยึดมาคือกระเป๋าหรือวิ่งต้องกระเป๋าไปแล้วเป็นแสนๆ3คนก็มีในโน้ตนายสดายุเนี่ยซึ่งหลบหนีแล้วก็เป็นตัวอันตรายมากนะครับเป็นคนที่ใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้ยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนายสดายุนะคะตอนนี้หัวหน้าแก๊งกำลังหลบหนีค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่ขอเปิดเผยเส้นทางการหลบหนีแต่คาดว่าจะจับกุมตัวได้เร็วๆนี้ผู้สื่อข่าวรายงานมาด้วยคุณผู้ชมคะเฉพาะตู้เซฟที่ไปตรวจยึดมา3ตู้นะคะเปิดตู้ได้1ตู้พบเงินสดในนั้น60ล้านบาทรวมทั้งหมดของกลางยึดทรัพย์มา210ล้านบาทนะคะในตู้เซฟยังไปตรวจพบปืนอีก10กระบอกซึ่งก็เป็นปืนกลเก็บเสียงค่ะ